ไม่เคยมาคุยกับเราเลยก็ปกติครับเราไม่ทำอะไรผิดอยู่แล้วอยากให้จับคนร้ายจับอยากให้มันจบไปไวใช่อยากให้จบไวมากกว่าตอนนี้กระแสสังคมหลายเรื่องมากเลยพี่เรื่องนาฬิกาชี้แจงก่อนเลยครับมีอะไรจะชี้แจงไหมครับเรื่องนาฬิกานาฬิกาที่จับหัวน้องเบลที่มีโซเชียลตอนนี้กำลังดังนะครับอันนั้นเป็นของน้าอุ่นนะไม่ใช่ของผมเพราะของผมเป็นเรือนนี้ครับมั่นใจมั่นใจครับเพราะว่าสายอันนั้นเป็นสีดำทองครับครับใช่มันเป็นเลทถูกไหมครับใช่เลททั้งอันเลยครับแล้วคือพอพี่บอกว่าเป็นของน้าอุ่นเนี่ยอยากให้พี่อธิบายหน่อยว่าอ่ะแล้วทำไมพี่ยืนยันว่าเป็นของน้าอุ่นไปอยู่ที่คอนโดแล้วมันกลายเป็นเรือนสีดำอะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนตอนไหนมันอะไรยังไงมันมีคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมจะอธิบายฟังเพราะวันนั้นผมเมาผมเดินตรงนี้เจอน้ำอุ่นพอดีแล้วผมจะล้มแล้วทีนี้ว่าน้ำอุ่นครับพยุงตัวผมแล้วทีนี้นายกาวขาดนายกาวขาดแล้วเขามาวางไว้ทีนี้ส่วนในเรื่องของคอนโดผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเปลี่ยนตอนไหนแต่เขาจะมีกระเป๋าของตัวเองอยู่แล้วกระเป๋าแบบพวกฟิตเนสแต่นักฟิตเนสผมคิดว่านายกานั้นหน้าสีดำน่าจะเป็นของฟิตเนสครับนายกาฟิตเนสน่าจะขึ้นรถถึงจะเปลี่ยนมันขาดได้ยังไงที่วันไหนที่มันขาดอุ้มผมครับผมล้มครับตรงนี้เพราะในกล้องจอดปิดมันมีเวลาอยู่มีเห็นอยู่แล้วว่าผมล้มพอล้มแล้วก็ไปอุ้มพี่ขึ้นมาแล้วมันโดนไม่ผมล้มแล้วครับแล้วเขาแบบรีบมาอุ้มเลยครับใช่มาจะขาดไปมานานไม่มีแน่นอนนะเพราะเสียงในคลิปนี่เป็นของน้ำอุ่นโดยตรงเลยครับคือเราเปรียบเทียบเสียงได้คือคนเขาบอกว่าเจ้าของบ้านนี่แหละคนที่คิวนี่แหละที่เป็นรูปหัวอันนี้เราคิดยังไงไม่ใช่เลยไม่ใช่แน่นอนผมมีแฟนถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นผมโดนแฟนแน่นอนครับใช่แฟนอยู่ในงานด้วยวันนั้นก็อยู่ในงานด้วยใช่นั่งข้างในด้วยแหละครับครับใช่คือเขาบอกมือเป็นมือพี่ไงที่เป็นรูปหน้าน้องผมมีเล็บครับมือไอ้คิดมาได้เลยให้ดูเล็บก่อนเออผมมีเล็บมันจะไม่มีเล็บใช่นี่เขาจะได้ว่าไม่ใช่พี่แน่นอนใช่ปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะอันเนี้ยมันเสียงว่าปล่อยไปเถอะหรือว่ามันอะไรนะไม่พูดว่าอะไรนะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอันนี้มากกว่าไม่ใช่คนในโซเชียลเขาบอกว่าได้ยินว่าปล่อยไปเถอะอันนี้ไม่ใช่เลยไปเรื่อยแล้วครับครับคือหมายความว่าพอปล่อยไปเถอะนี่หมายความว่าเราแบบกักขังนุ่งเหนียวหรือเปล่ามีวางแผนไว้แบบอะไรไหมอะไรเงี้ยถึงว่าก่อนที่จะดิวมาเตรียมนู่นนี่นั่นไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่อธิบายส่วนนี้หน่อยว่าเราได้เตรียมการเตรียมอะไรไหมกินเหล้าธรรมดาเมาคือเมาครับใช่วันนั้นนี่คือเราหลับหรือว่าพอมีสติอะไรยังไงผมหลับเพราะว่าผมไปกับแฟนนะพาแฟนเข้าไปนอนในห้องครับแล้วจากนั้นมาผมก็ไม่รู้แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงมั่งผมตื่นมาทีก็สองทุ่มแล้วครับรู้ตัวว่าหลับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น่าช่วงประมาณช่วงเวลาสามโมงสี่โมงไม่ดูนาฬิกาครับประมาณนั้นที่โรงเรียนครับผมตั้งข้อสังเกตไงพอพี่บอกว่าแบบหลับไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเงี้ยคุณบอกคนเขาก็แบบไม่ค่อยเชื่อแบบปกติวิสัยคนดื่มเหล้าอย่างเงี้ยแบบจะดื่มบ่ายแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วจะหลับเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนมากคนดื่มเนี่ยต้องแบบคอแข็งยาวคอแข็งอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบดื่มแบบชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วหลับเป็นตายอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยอยากพี่อธิบายอันนี้คือว่านี่เป็นคนส่วนตัวคือไม่ได้กินแบบว่าเน้นคุยยาคือกินแบบอยากเมาแล้วก็ไปนอนกับแฟนอย่างนี้มากกว่าใช่จ้างเบลมาใช่ไหมครับใช่เราเป็นคนจ้างใช่เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นคืออยากมาช่วงไหนติดต่อใครฮะดิวอะไรยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่ดิวยังไงทำไมถึงเลือกติดต่อผ่านทางเดียมาเพราะว่าเพื่อนที่จะมาจากอุดรเขามาถึงเทพแล้วทีนี้ว่าเขาจะมาหาแล้วก็นานๆเจอทีก็เลยแบบจ้างแบบไม่ได้จอดตรงเดียนะหาจ้างเด็กเอเทนให้หายหน่อยว่าให้มางานนี้นอนเวลานี้ทางเดียก็ส่งรูปมาให้ดูให้เราเลือกเป็นใครเราไม่ได้จอดจงแล้วเป็นใครแต่ทีนี้ว่าคือแบบถูกใจน้องเบลก็เลยเลือกมาใครถูกใจที่ถูกใจเองก็หรือว่าน้ำอุ่นถูกใจผมเพราะว่าอุ่นไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วครับให้อุ่นเห็นไหมครับว่าเอ้ยส่งรูปให้ดูว่าคนนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยล็อกเป้าอะไรเงี้ยมีการล็อกเป้าใช่ไหมก็เอาลงมานะองลงว่าแบบว่าเดี๋ยวน้องคนนี้มานะใช่แต่ว่าไม่เชิญชวนน้องอุ่นมานะครับผมก็พิมพ์กันในกลุ่มแต่ว่าดูดีก็น้ำอุ่นบอกว่าเดี๋ยวผมฟิตเนสเสร็จเดี๋ยวผมไปหาครับนะแค่นั้นน้ำอุ่นอยู่ในกลุ่มนั้นได้ยังไงอ่ะก็ประมาณว่า
ผมมีกลุ่มของญาติคือกินเหล้าอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะน้ำอุ่นน่ะเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนแบบพิตตี้บอยคือเคยจ้างให้ทางเพื่อนที่ที่ฟรีใช่แล้วก็เฮ้ยทำไมที่บ้านมีผู้หญิงวะเขาก็เลยแบบอยากเข้ากลุ่มเขาก็เลยขอเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่คิดอะไรคือแบบคือใครก็เข้าก็ได้แล้วก็ให้ไปอย่างนั้นประมาณนั้นใช่คือเขามาในกลุ่มเป็นร้อยคนเหมือนกันคือจ้างมาหลายครั้งแบบทุกสาวพี่น้ำอุ่นที่เป็นในฐานะพี่บอยที่พี่จ้างคิดว่าน่าจะจ้างกันเดียวเพราะเพื่อนเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยผมไม่ได้จ่ายครั้งเดียวเหรอครับใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็สนิทกันไปเลยถือว่าสนิทเหรอคือส่วนมากใครว่าเขาก็มามากกว่านี้หรือยังไงเพราะมันไม่ได้ชัดตรงวันที่ตรงนั้นถูกไหมครับที่มันมีอยู่คือแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเหมือนว่าน้ำอุ่นเนี่ยเป็นคนแบบลิฟน้องลาลาเบลมาเลยหรือเปล่าแบบอยากได้คนไม่มีทางไปไม่ได้ครับน่าจะโพสหลังจากนั้นมากกว่าคือตัวน้องเขาน่าจะมาแล้วก็คือน้ำอุ่นน่าจะชอบก็คือแบบอยากโพสโชว์อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยให้ราคาที่มากกว่าอย่างเงี้ยสำหรับแบบทางแบบบ้านอื่นเขาจ้างไปอย่างเงี้ยจะช่วยนั้นมากกว่าคือปกติก่อนหน้านี้ที่เขามาที่บ้านของพี่เนี่ยครับผมเขาพอมาแล้วมีพิตตี้มาเจอเทนอะไรเงี้ยเขาก็จะโพสลักษณะประมาณนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีแฟนครับมีแต่ไลน์ครับซึ่งมาดูตอนข่าวตอนนี้ครับคือมีแฟนก็วันนั้นกินกันกี่ช็อตอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ากินแบบไหนกันวันนั้นก็แก้วช็อตก็เทเต็มแก้วแล้วก็คือกินแก้วช็อตปุ๊บยกเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแก้วน้ำที่เป็นของตัวเองแต่ละคนก็ตามแต่คนชอบบางคนก็ปัตตี้ตามหรือว่านักปราชญ์ตามแต่ละคนถนัดประมาณนี้จะกินอย่างนี้มากกว่าว่ากินเป็นช็อตครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นช็อตครับส่วนเราครับก็ช็อตเหมือนกันวันนั้นกินช็อตกันหมดเลยครับครับคือวันนั้นเบลเดือดหนักเลยช่วยอยากให้พี่เล่าแบบตั้งแต่เบลมาให้ฟังหน่อยว่ารายละเอียดเท่าที่พี่จำได้เนี่ยว่าเบลดื่มหนักหรืออะไรเบลมาก่อนน้ำอุ่นนะมาถึงปุ๊บเขาก็จะไม่กินแล้วคือเขาก็นั่งเฉยมาถึงประมาณกี่โมงเลยบ่ายหนึ่งครับบ่ายโมงใช่มาถึงก็คือมานั่งเฉยใช่ใช่แล้วพอน้ำอุ่นมาปุ๊บสองคนนี้เขาก็เริ่มกินกันแล้วผมก็กินกาแฟแล้วชนแต่ก็ชนกันหมดแหละที่ชนที่ชนกันหมดบ้างกันแต่ส่วนมากผมจะกินกาแฟมากกว่าแล้วทีนี้ว่าพอไปในช่วงหนึ่งคือแบบเขาอาจจะถูกคอกันชอบกันเบลชอบน้ำอุ่นแล้วน้ำอุ่นชอบเบลเนี่ยเขาก็เลยมีการกินแบบกินชนกันหนักขึ้นทั้งคู่กินคือกินด้วยกันทั้งคู่หมดแก้วคือหมดแก้วทั้งคู่ใช่คือต่างคนต่างกินใช่ต่างคนต่างกินหมดแก้วครับไม่ได้มีแบบว่าไม่มีกล่องปากไม่ได้ว่ามีพวกพี่แบบช่วยมองให้น้องเมาโอ้ไม่มีครับคือน้องกินเองคือยืนยันว่าทุกแก้วที่น้องกินเข้าไปคือน้องกินเองใช่ไม่ได้มีใครแบบไปมองไปอะไรใช่ครับคือตอนนี้หลายคนก็แบบเอ้ยสงสัยว่าคือที่ครอบครัวน้องเอาแบบแม่เป็นคนที่ชอบวุ่นวายแล้วก็รู้ว่าควรกินถึงประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกว่าพอดูแล้วจากวันที่เกิดเหตุทำไมน้องแบบเหมือนสลบมีทางไปไม่ได้แน่นอนครับไม่เคยมีเหตุแน่นอนครับมีแค่เล่าเองมีแค่เล่าใช่เล่าล้วนๆครับครับแล้วในส่วนของพิตตี้ที่ออกมาแฉคือเขาแบบออกมาแฉว่าเขาเคยรับงานก่อนเบลถูกไหมครับประมาณ 2-3 วันก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพอมาที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำอุ่นหรือว่าพวกคนในปาร์ตี้เนี่ยเขาเหมือนพยายามที่จะมอมเหล้าเขาอะไรประมาณนี้14อ๋อน้องมินิครับผมอันนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าปกติก็กินธรรมดานะครับใช่มองไม่ได้มองน้องเพราะไม่ได้มองครับไม่มีใช่ไหมครับใช่แต่วันนั้นคุณมองตัวเองครับหลับไปก่อนใช่นี่ครับเจ้าคนก็ใส่เสื้อสีแดงเขาเป็นน้ำอุ่นเป็นคนทำมาเองซึ่งทางผมไม่ได้มาทีนี้เขามาเข้ามาก็นั่งกับน้ำอุ่นทีนี้ว่าส่วนการมีเรื่องของคนชื่อปุ๊บคือเป็นทางเพื่อนผมรู้จักอยู่ทีนี้เขาเอาแฟนมาด้วยคนที่ปุ๊บคือที่ตกกันมีเรื่องคือว่าเขาหึงแฟนคือแบบคนชื่อมินิเขาแบบกับแฟนเขาแบบมองแบบว่าคุยกันประมาณเนี้ยคือคงแบบหึงหวงใช่ก็เลยมีเรื่องตกกันแค่นั้นเองห้ามนะปุ่นไม่เอาผู้หญิงอย่าไปยุ่งอะไรไม่ได้น่าใช่ครับน่าเป็นหึงแฟนเพราะว่าผมไม่ถามมาหลายๆคนแล้วครับเหตุการณ์อย่างนี้มากกว่าก็คือยืนยันว่าไม่ได้แบบทะเลาะกันเพราะคือเขาอ่ะมายืนยันกับสื่อนะครับแต่เขาห้ามก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าส่วนหลักๆแล้วจะเป็นแฟนมากกว่าเอาอะไรเงี้ย
ไม่มันมีพยานทุกคนอยู่แล้วครับถ้าเห็นผมหลับครับเพราะผมส่วนตัวผมกินคนเดียวมาคนเดียวตลอดผมไม่สนใจใครอยู่แล้วใครจะกินยังไงเป็นยังไงใช่เพราะเราแบบเป็นคนชอบกินเหล้าอ่ะเราไม่ได้แบบว่าสายแบบไปนั่งคุยนานกับคนอื่นอะไรใช่มันแบบเว็บนึงมันมีคนช่วยอ๋ออันนั้นคือพี่ปองเมื่อวานเข้าไปแค่นี้ให้ตอบตัวแล้วคือยังไงคือเขาไม่ได้ช่วยหาเขามาถึงปุ๊บเขาจะมายืมรถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนแต่ทีนี้ว่าเจอจังหวะน้ำอุ่นพาน้องอาราเบลคือจะพาขึ้นรถเขาเลยเอามานี่มายืมรองเท้าให้ยืมรองเท้าให้ปุ๊บแล้วก็เดินตามพี่รถแค่นั้นเองครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าพี่ปองเขาเป็นแฟนกันไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะช่วง 4:30 น.มั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นหลับไปแล้วผมใช่จะดูตามเหตุการณ์ครับคือมาเอาแค่รถเพียงเดียวใช่เขาจะเอารถไปหาไม่ได้มาดื่มเหล้าไม่ได้มาแบบเมาไม่ได้สติแล้วก็จะลากไปที่คอนโดใช่มีจากหลายๆที่เหมือนกันนะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะลากจากหลายที่ใช่ครับจากการพอจะทราบพฤติกรรมของเขาที่เป็นลักษณะประมาณนี้เคยดูตลอดว่าน้องทำแบบนี้ไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่ได้สนิทวันแรกเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอะมากครับว่าหลังจากนั้นคือหายไปเลยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเลยตอนนี้เนี่ยเขาติดต่อมาคุยกับพวกพี่บ้างได้ไหมเขาบอกอะไรกับพวกพี่บ้างไหมมาขอโทษไม่ผมเจอแค่คำขอโทษที่โรงพักแต่เขาไม่สนใจผมนะคือมาถึงปุ๊บจะมาขอโทษเราแทนที่ขอโทษเล่นเกมไปบอกพี่ขอโทษแล้วก็เดินไปนั่งในโรงพักนี่ในโรงพักใช่ในโรงพักเลยคือสอบห้องเดียวกันก็ทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมไปทางแค้นน่ะใช่แต่คือรายละเอียดเลยเขาไม่มาชี้แจงที่เลยไม่บอกเลยว่าน้องไม่ได้สติตอนไหนคิดว่าเสียชีวิตตอนไหนอะไรยังไงไม่มีบอกไม่มีแบบพยายามถ้ามีในวันนั้นน่ะคือจังหวะคุยในไลน์กลุ่มผมไงคือเหมือนตอนนี้ทุกคนก็กำลังโยงในนาฬิกาโยงนาฬิกาแล้วก็มาโยงใช่โยงพี่ด้วยว่าอายายพี่ผีเนี่ยอธิบายยืนยันตัวเองเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาความคิดว่าตอนนี้คือการตั้งข้อสังเกตว่าพวกพี่น่าจะมีส่วนรู้เห็นผมรู้โลกคิดกับน้ำปุ่นเลยแหละส่วนรู้เห็นทุกเรื่องนะครับเพราะว่าพวกผมจัดงานกันอะเลี้ยงกันเพื่อความสุขสนานอย่างเดียวไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอย่างอื่นเลยก็คือไม่ได้มีการวางแผนไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นครับแล้วตอนนี้ก็มันก็มีแบบคำถามที่หลายคนทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือยังมีการค้าประเวณีไหมบางคนท่านบอกว่าเฮ้ยพวกพี่มีการค้าประเวณีแบบมีการค้าเชิงพาณิชย์หรือว่ามีการดิวเด็กเพื่อให้คนนั้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเล่ากันเนี้ยทุกคนมาก็มาแชร์กันอย่างสมมติบ้านผมตั้งเหล้าชุดหนึ่งคนนู้นมาก็ซื้อเหล้าเข้ามาคนนี้มาซื้อกับแก้มเข้ามาเรื่องเด็กอย่างเงี้ยครับก็ใครอยากได้ติดต่อบอกเราก็ได้เพราะเรามีคอนแทคโมอยู่เราก็แจ้งโมไปบอกว่าไอ้นี้มีใครมาจะจัดงานเขากี่คนก็ต่อลูกที่เขาเลือกกันว่าใครอยากได้คนไหนได้คนไหนครับซึ่งมุกอย่างมันไม่มีการวางแผนได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าวันนั้นใครจะส่งมาบ้างอ๋อแบบอ๋อไม่ได้ล้นขนาดนี้โอ้โหจะถือยังไงพี่โอ้โหอย่าพูดไปเรื่อยหมดอันนี้เลยพี่ผีซุต้าเชิญมาตีด้วยอะไรด้วยขอพูดหยาบๆไหมอยากกระทืบซุต้าแม่งจากกันคือเหมือนกับว่าตอนนี้คือเขาก็ปล่อยไปเลยใช่ผมก็ไปเหมือนกันใช่แต่ว่าพวกพี่ก็เป็นหนึ่งในจำเลยสังคมตอนนี้ใช่ที่ทุกคนคิดว่าพี่มีส่วนร่วมครับ